วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์สอนสวัสดีครับอาจารย์ตายนะคะตาทิพย์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอมิเดียชาแนลนะคะที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับเราเอ็มมีเดียชาแนลและอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และผมอาจารย์สอนสิวเนตรนะคะเก่าคนเดิมหน้าเก่าแต่คนเดิมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของรายการนะคะอักษรท้ายอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างนะคะว่าจะมีโชคไหมของเดือนวันที่1พฤศจิกายน60นะคะประมาณนี้นะเรามาคุยกันก่อนดีกว่าเกิดว่าเหตุการณ์อะไรมันผิดปกติมากเลยเพราะว่าจากที่เราสังเกตมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าอักษรย่างพวกนี้มันเข้าไม่ควรเลยนะคะแม้แต่วิชาดาวดีเลขเด็ดของอาจารย์ต่ายก็หลุดนะคะหลุดโผล่ทั้งที่ไม่เคยหลุดอยู่ๆก็หลุดเอาซะอย่างนั้นนะคะเลขมันผิดปกติอย่างรุนแรงนะคะแทนที่มันจะออก3ตัวท้ายด้านทะลึ่งไปออก3ตัวหน้าไม่งั้นอาจารย์ต่าย3ตัวบนละแม่เจ็บใจก็เลยแปลกประหลาดมากจริงไอ้อย่างอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างเนี่ยตั้งแต่ผมเปิดรายการมาไม่เคยพลาดไม่รางวัลที่1ก็เลยท้าย2ตัวต้องมีมาแต่งวดนี้เพราะอะไรวะมันไม่มาเนาะประมาณนั้นแล้วแต่อาจารย์ทุกสำนักเขาก็หลุดโผล่กันไปเป็นตับเลยลายท้องตึงกันเป็นแถวเนอะเราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์กันนิดนึงนะคะมันน่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ขอท่านผู้ชมเชื่อเถอะว่าเราอะทำดีที่สุดแล้วทำถึงที่สุดของเราแล้วนะคะแต่เราใช้ตามหลักวิชาการเรายังเนาะแต่ว่าเยี่ยมยุทธเลยวิชากลเม็ดเด็ดพายเรามีเท่าไหร่เราเอามาใช้หมดเราถือว่าเราคืนกำไรสู่สังคมแล้วกันงวดหน้าลงเผด็จศึกนัดล้างตาเอาคืนให้เข็มเนาะอยากทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอย่างรุนแรงนะคะประมาณนั้นอาจารย์สอนซิวเนตรสอนอยู่ที่ไหนนะคะผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมสอนในวิชาอังควิชาธาตุหรือเลข7ตัวพม่านะครับระบบท่านพ่อคุณดวงสุริเนตรนะครับผมสอนในวันพุธนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะมาเรียนมาศึกษาหรืออยากจะให้ผมทำการพยากรณ์ก็มาพบผมได้ในวันเวลาที่ผมกลับบอกมานะครับแล้วก็จะมีพิเศษอยู่นิดหนึ่งว่าผมจะทำการสอนฟรีนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยนะครับในวันจันทร์ค่ะนะคะก็จะได้พบกับอาจารย์สอนซิวเนตรและอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะจะไปช่วยบริการในการให้ความรู้การศึกษากับท่านเพื่อท่านจะได้เอาไปพยากรณ์ดวงของตาว่าเอ๊ะฉันไม่มีวันเกิดแล้วฉันจะดูได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราใช้จากเลขบัตรประชาชนนะคะในการช่วยเหลือในการดูดวงและบอกได้เลยว่าแมนโคตรเวอร์นะคะเพราะเป็นวิชาใหม่ศาสตร์ใหม่นะที่ว่ากล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครเอาหมายเลขบัตรประชาชนทั้ง13ตัวมาถอดรหัสนะมาถอดรหัสนะครับเข้าใน DNA ของชีวิตคุณนั่นแหละนะแล้วเอามาออกเป็นคำพยากรณ์นะครับเอาพยากรณ์ผมกล้าพูดได้ว่าแม่นยำแบบมหัศจรรย์พลึกเอาคุณก็มาดูแล้วกันมาพิสูจน์นะครับว่ามันแม่นยำอย่างนั้นไหมแล้วยังไม่ถามท้ายว่าท่านผู้ใดนะอยากจะเอาเลขบัตรเอาเลขเบอร์โทรศัพท์นะว่าที่ใช้อยู่มันดีไหมดีอย่างไรแล้วออกคำพยากรณ์ถ้าดีผมว่าจะบอกว่าดีอย่างไรแล้วออกคำพยากรณ์เป็นชุดนะไม่ดีอย่างไรออกคำเป็นชุดแล้วบอกระบบว่าเดือนไหนคุณจะเจออะไรถ้าดีเบอร์สับนั้นดีเดือนไหนเจออะไรแล้วไม่ดีเดือนไหนที่ผ่านมาแล้วคุณเจออะไรบ้างนะสามารถพิสูจน์กันได้ครับถ้าเกิดอาจารย์ต่ายจะขอแทนท่านผู้ชมอาจารย์สอนซิวเนตรให้ได้ไหมคะอะไรนะครับถ้าไม่เกิดความสามารถผมก็ไม่เกิดแน่นอนไม่เกิดนะคะรับรองเลยแหมไหนก็สอนฟรีละขอหมายเลขฟรีได้ไหมคะได้ข่าวว่าอาจารย์สอนซิวเนตรเนี่ยเก่งในเรื่องของการหาเลขเบอร์โทรศัพท์ได้ครับเนาะอย่างนี้แล้วกันไหนก็ไหนแล้วเอาสักวันละเบอร์แล้วไหมได้ครับถ้าหากว่าที่ผมสอนฟรีใช่ไหมสอนฟรีเนี่ยนะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมาแจกเบอร์โทรศัพท์ฟรีค่ะครับฟรีครับ วันละเบอร์ละกัน2เบอร์ไปเลยส่งเบอร์จัดไปวันละ2เบอร์ไปเลยสมนาคุณในการค่าเดินทางเบอร์ละเท่าไหร่นะ2,000แต่นี่ให้ฟรีๆนะครับให้ฟรีๆนะให้ฟรีๆเลยเลยที่ว่าขอแทนเลยถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีความสนใจใช่ไหมมาเรียนมาศึกษาในวันจันทร์นะที่ผมเปิดสอนนะแล้วก็ลงรายชื่อไว้แล้วผมจะรายชื่อคนเนี่ยจับฉลากบุคคลใดวันนั้นได้วันนั้นเอาไปเลยวันละ2เบอร์โอ้สุดยอดเบอร์ละ 2,000 นะครับดีใจปั้มป๋ามาเองแล้วอย่างที่ให้ไม่อยากให้เบอร์ซีซัวนะต้องเอาวันเดือนปีเกิดกูมาทอนรหัสเพื่อให้มันเข้ากับเบอร์เลขบัตรประชาชนนี้ไม่ใช่ว่าให้แบบมั่วๆไม่เอาไม่ใช่นะเราคัดสรรมาอย่างดีแล้วหรือเลขเก่าของคุณเนี่ยมันที่ผมมันสอนเนี่ยคุณเอาเลขเก่าขึ้นมาแล้วผมพยากรณ์ว่าเลขที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันถูกโฉลกกับคุณหรือไม่ถูกโฉลกอย่างไรแล้วคุณจะมีอะไรแล้วที่ไม่ถูกโฉลกมันเสียอะไรแล้วจะเสียได้เดือนไหนอะไรที่ผ่านมาอะไรบ้างป๋ามาเองแล้วถ้าหากว่าคุณโชคดีจับฉลากได้ผมจะถอดรหัสจากวันเดือนปีเกิดคุณแล้วก็หาเบอร์นี้ให้ถูกโฉลกให้คนไปใช้แล้วคุณจะรู้ว่าของจริงมันมีของจริงมันมีอยู่จริงอันแน่นะคะก็มาพิสูจน์กันนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดสนใจอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมก็ติดต่ออาจารย์สอนศิวเนตรก็ได้หรืออาจารย์ต่ายก็ได้นะคะติดต่อเข้ามาเราจะคัดสรรเลขเด็ดๆงามๆให้ถูกโฉลกกับตัวอาจารย์ต่ายนะคะก็อาจารย์ต่ายนะคะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หมายเลข0887550254นะคะกับ ID Line นะคะถ้าติดต่อไม่ได้ก็ TAYMUNTITA ค่ะส่วนของอาจารย์สอนศิวเนตรค่ะเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ081-499-5233นะครับหรือกดเข้าไปใน LINE นะครับหรือ YouTube ว่าสอนศิวเนตรมันก็จะขึ้นมานะครับใน YouTube และใน LINE จะขึ้นมานะครับแล้วท่านผู้ใดนะที่มีความสนใจอยากจะให้ผมหาเบอร์โทรศัพท์ที่มันถูกโฉลกอยู่กับดวงชะตาชีวิตคุณคุณต้องการเช่นว่าคุณมีปัญหาเลขเก่าหรือชีวิตคุณเนี่ยมีความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวมีความล้มเหลวในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยคุณลองเอาเบอร์โทรศัพท์ที่ผมจัดสรรให้คุณประสบความสำเร็จในเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมาผมได้ครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับบางดวงหรือบางคนเนี่ยวาสนาของเขาอะบางครั้งมันเลวร้ายมากๆบางครั้งอาจจะช่วยได้บ้างนิดหน่อยอาจจะได้ทั้งหมดนะคะมันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้โชควาสนาทางด้านการงานการเงินและความรักนะคะการเสี่ยงโชคก็จะโดดเด่นขึ้นเพราะว่าคนเราเกิดมานะครับมันจากวิบากกรรมเก่าบางครั้งเขามีวิบากกรรมเก่ามากเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องลาภผลการเงินการทองแต่ถ้าหากเราอะจัดเลขเบอร์เขาเนี่ยมาอาจจะช่วยเขาได้บางส่วนบางจุดนะแต่ถ้าหากว่าเขาเลวร้ายมากๆเนี่ยมาอาจจะเตือนขึ้นนิดหนึ่งผมจะไม่ได้โฆษณาว่าถ้าเรียกผมว่าต้องดีนะครับผมไม่เมานะคุณชาบ้าพิจารณาเขาจะบอกว่าอาจารย์พูดมากน้อยมากเถอะนะนะคะโอเคไม่ก็เดี๋ยวหาว่าเราเมาไงแล้วก็บอกว่าเรามาพิสูจน์กันดีกว่าโอเคนะงวดนี้นะคะสำหรับดาวที่โดดเด่นสำหรับคนมีโชคในงวดวันที่1 พฤศจิกายนนะคะก็จะมีดาวจันทร์ดาวพุธและก็ดาวราหูนะคะเรามาดูซิว่าคุณอักษรชื่อของคุณอักษรพยางค์ท้ายนะคะที่เป็นใช้ในตัวการอ่านนะคะว่ามันมีโชคลาภไหมและบวกกับอายุย่างเข้ามาร่วมด้วยแต่ถ้ามีแต่เฉพาะพยางค์ท้ายอย่างเดียวเช่นอะไรจันทร์สมมุติต่างนะคะจันทร์แล้วเอาตัวไหนเอาจันนี่คือจอจานเห็นกาดนอนหนูท้อทหารรอเรือเราไม่เอารอเรือกันลันนะคะเราเอาจอจานนะคะเอาอักษรที่ใช้ในการอ่านดังนั้นจอจานตัวนั้นอ่ะมันมีอักษรย่างไหมนะคะเรามาดูซิว่างวดนี้ท่านผู้ชมท่านไหนจะมีโชคลาภไปกับพวกเราค่ะเชิญค่ะนะครับเอางวดนี้แปลกมากนะครับปกติเนี่ยดาวราหูไม่ค่อยจะเข้ามาในโผของเราแต่งวดนี้มีดาวราหูเข้ามามันก็เป็นเรื่องอะไรที่ไม่ปกติไม่ธรรมดานะครับก็ลองให้อาจารย์ต่ายก็ลองบอกดูนะครับว่าวันนี้ดาวจันทร์มีอะไรบ้างนะครับนะคะเขาบอกว่าอักษรย่างนะคะอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างนะคะที่จะมีโชคไปกับพวกเรา2คนนะคะก็จะมีดาวจันทร์ซึ่งมันมีอักษรกอไก่ขอไข่ คอควายคอระฆังงองูนะคะโดยมีอายุย่างนะคะ10 14 20 21นะคะ28 37 38 39 41 42 49 51 52 56 62 63นะคะแล้วก็70นะคะ72 73 77นะคะแล้วก็83 84นะคะเช่นคุณเกิดดาวจันทร์ตรงเนี้ยอักษรอย่างเช่นว่าคุณชื่อคุณากรนะคะเราไม่เอารอเรือนะคะกรเราเอากอไก่นะคะกอไก่นะคะกอไก่รอเรือกรคุณากรเราก็เอากอไก่นะคะกอไก่ถ้ามีอายุย่างเข้า49 ปีนะคะคุณจะมีโชคนะคะแต่ถ้ามีแต่ชื่ออย่างเดียวอายุย่างไม่มีก็คุณก็จะได้ตรงนั้นเพียง 30% นะคะแต่หากว่ามันมีอายุย่างตรงด้วยก็คุณได้อีก30เท่ากับคุณนะมี 60% คือว่าคุณมีชัยลิมิโชไปแล้วเกินครึ่งแล้วนะคะแล้วเราดูอักษรขอไข่มีใครบ้างแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็ชื่อสุคนก็สอเสือสลูกคอควายนอหนูทอธงกะลันเราไม่ใช้ทอธงกะลันนะคะเราใช้คำว่าคอควายนะคะคอควายนอหนูทอธงกะลันแล้วเอาคนเราคอควายเอาตัวอ่านนะคะคือคนคอคนนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะเช่นอายุย่างเข้า31อย่างเงี้ยค่ะคุณก็อายุย่างคุณหรืออายุที่อยู่ตรงเนี้ยเข้ามาเล่นเข้ามาเสี่ยงโชคได้เพราะมันบอกว่าคุณเป็นคนมีโชคคุณเล่นตัวไหนคุณก็มีโชคค่ะน่าเห็นไหมสนับสนุนการขายน่าดูนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะคนเกิดดาวพุธนะคะก็จะมีทอพุธเท่าท้อนฐานดอชดาตอปตักทอนมันโทนอนเนนนะคะที่มีอายุย่าง11 13 15 17 23 24 32 33 34 35 55 57 59 65 66 66 77 76นะคะ77และ80ค่ะโดยถ้าเกิดสมมติว่าที่ต่างว่าคุณชื่อสุวรรณานะคะก็นอหนูนอนเนนนะคะสระอานาถ้าแล้วมีอายุย่างเข้า24ปีก็บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์มีโชคไปกับเรานะคะโชคตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งโชคอย่างเดียวโชคทางด้านการงานการเงินและความรักก็ได้เหมือนกันจะมีโชคไปหลายๆอย่างนะคะนะหรืออาจจะเป็นชื่อคณิฐาก็ทอสันฐานนะคะสระอาคณิฐาก็เอาทอสันฐานนะคะก็คือจะมีตรงนี้นะคะอายุย่างเท่าไหร่ดีนะ53ปีนะคะก็บอกว่าคุณจะมีโชคนะถ้ามีแต่ชื่ออย่างเดียวก็ 30% ถ้าอายุย่างเข้ามาอีก 30% รวมเป็น 60% คุณมีชัยไปเกินครึ่งแล้วนะคะประมาณนั้นเลยส่วนอักษรราหูค่ะนะคะผมรับหน้าที่เองนะครับอักษรราหูนะฮะนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะฮะมันก็เป็นอักษรราหูนี่ก็เป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดานะมาเลยมันมีถึงวันนี้มันแผงฤทธิ์ตั้งแต่งวดที่แล้วแต่มันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นผมว่างวดนี้มันก็คงแผงฤทธิ์อีกนะครับอันนี้ถ้าราหูนะครับอักษรนะครับมีคือว่ายอยักษ์นะครับรอเรือรอลิงแล้ววอแหวนแล้วก็ตัวรึเรือนะครับทีนี้อายุย่างนะครับ19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 57 61 62 87 72 83 นะครับโดยอักษรเนี่ยอาจารย์ตาช่วยพูดทีถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนชื่ออย่างเช่นสิริลักษณ์นะคะก็ลักลอลิงนะคะเห็นกาดกอไก่สบแล้วก็นอนเนนกะลันเราไม่เอานอนเนนกะลันนะคะเราเอาลอลิงนะคะลอลิงนะคะลักเอาลอลิงนะคะเอาเป็นตัวอ่านนะคะถ้าลอลิงของคุณมีอายุย่างเข้า40ปีนะคะคุณจะมีโชค2เด้งคือมีทั้งชื่อและอายุที่ย่างเข้าไปร่วมด้วยก็มีโอกาสถูกถึง60% ชื่อ30อายุย่างอีก30รวมเป็น60นะคะหรืออาจจะยกตัวอย่างอีกชื่อสิอาจารย์ไม่เขายังไม่เข้าใจอีกติดอ่างว่าชื่อบุญยฤทธิ์ นะคะบุญยฤทธิ์นะคะก็ใช้ฤทธิ์ก็คือลอลึกนะคะเราก็ใช้ตัวลอลึกเราไม่ใช้ทอทงกลันนะคะเราใช้ลอลึกอย่างเช่นถ้าคุณลอลึกคุณได้ลอลึกบุญยฤทธิ์นะคะคุณก็จะได้ชื่อสมมุติคุณอายุ48เนี่ยค่ะชื่อคุณก็ได้30ละนะคะและอายุย่างอีก30รวมเป็น 60% คุณก็จะมีโอกาสของการมีโชคเกิดขึ้นได้อย่างมีชายไปเกินครึ่งแล้วนะจ๊ะประมาณนั้นแล้วงวดนี้นานๆราหูมาทีหนึ่งผมว่ามันมาไหมผมว่ามันน่าจะมานะน่าจะมาก็วันฤกษ์เดือนนี้อาจารย์สอสุเนศชอบราหูใช่ไหมคะไม่ใช่ชอบราหูคือราหูท่านมีอิทธิฤทธิ์เวลาให้คุณแรงนะใช่เวลาถ้าว่าท่านให้โทษก็โอ้โหจังหนักเลยเดี๋ยวก่อนเราจะคุยกันแคปหน้าจอดีไหมแล้วเราขอวางโค้ป้ายหนักมากอะไรครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อโอเคนะคะขออนุญาตวางก่อนนะคะครับมาข้างล่างนะคะประมาณนั้นนะเอาแล้วมาคุยถึงเรื่องราหูกันดีกว่าจ้ะราหูค้นซักไหมราหูเนี่ยบางครั้งนะฮะถ้าคนไหนที่พระเคาะราหูเข้ามาเสวยอายุพระราหูเสวยอายุนี่12ปีนะครับนะเพราะฉะนั้นน่ะบุคคลใดก็ตามมีพระราหูเสวยอายุเนี่ยถ้าหากว่าดวงเขานะหรือชื่อเขาชื่อเขาหรือดวงเขาดวงชะตาเขาเป็นมิตรกับพระราหูจะให้คุณมาเช่นว่าเขาเกิดวันเสาร์หรือมีดาวเดือน7-8คู่มิตรใหญ่เขาจะโชคลาภใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคนไหนก็ถ้าเกิดปีที่มันเทียบแล้วเป็นดาวเสาร์เดือนเทียบแล้วเป็นดาวเสาร์แล้ววันเกิดก็เป็นวันเสาร์คนนั้นมีโอกาสหรือลัคนาลัคนาก็เป็นตกมีเสาร์ด้วยก็พระราหูเข้ามาก็จะให้คุณจะให้โชคลาภนะถ้าหากว่าบุคคลใดที่เป็นดาวพุธนะแล้วก็พระราหูเข้ามาโคจรมาเจอก็ระวังตัวระวังตัวหน่อยอาจจะเกิดการเสียหายนะครับแต่ในวันนี้ผมก็คิดว่าพระราหูเนี่ยก็ให้โทษมาพอสมควรแล้ววันนี้ผมว่าท่านจะน่าให้ลงโทษมาแรงแล้ววันนี้จะให้คุณละให้คุณแล้วนะคะประมาณนั้นก็ประมาณนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยนะก็ระลึกนึกถึงเลขของท่านไปหน่อยนิดนึงนะจ๊ะประมาณนั้นแต่ว่านอกจากพระราหูจะให้คุณแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะเราอาจจะต้องอาศัยหินนะคะหินนำโชคที่เป็นไพไลท์นะคะไพไลท์นะคะก้อนนี้นะคะซึ่งประกายทองเป็นสีของพระราหูเลยโอ้เห็นไหมเราพยายามเอาราหูเข้ามาช่วยอย่างเดียวเพราะว่าเรารู้ว่าพระราหูท่านเข้ามาตรงนี้เราก็เลยเอาสิ่งของที่เป็นตัวแทนของท่านเลยนะคะเขาออกประกายทองเลยสวยงามมากนะคะเป็นก้อนนี้นะคะเป็นหินดูดซับนะคะจะได้ดูดเงินดูดทองเข้าร้านเข้ากระเป๋าคุณนะคะส่วนถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะได้เป็นกำไรก็จะมียูนาไคต์เป็นจัมโบ้นะคะแล้วก็เส้นใหญ่เส้นกลางเส้นเล็กนะคะหรืออาจจะเป็นสร้อยคอนะคะมีจี้ด้วยนะคะเป็นแก้วข้ามมังกรหรือจะเป็นหยดน้ำลูกหัวใจมีให้หมดเลยสำหรับท่านที่ชอบนะคะก็สนใจก็ติดต่อเข้ามากับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หมายเลข088-755-0254 หรือ ID Line นะคะ TAYMUNTITA แต่ถ้าเกิดบอกว่าแล้วฉันจะมีโชคไหมนะคะก็โทรเข้ามาติดต่อเราอาจารย์สองท่านได้เลยนะคะจะดูดวงจะบูชาหินหรือต้องการเบอร์โทรศัพท์ต้องการให้ถูกโฉลกกับตัวเองทำยังไงให้รับโชคนะคะก็ติดต่อเข้ามากับเรา2คนนะคะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์สอศิวเนศที่หมายเลขย้ำ081-499-5233นะครับจ้ะแล้วก็อาจารย์ต่ายของท่านว่ามีเบอร์บอกไปแล้วค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอาจารย์ต่ายสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎานะคะที่ปิ่นเกล้านะคะในวันอังคารนะคะสอนวิชาดาวนำโชคซึ่งกำลังจะเปิดสอนอยู่ใหม่นะคะก็วันที่8ที่9ที่10เดือนพฤศจิกายนค่าเรียนเพียง 3,000 บาทในการคิดเลขคิดหวยออกมาว่าจะเล่นอะไรดีนะคะในวันที่8 9 10โทรมาจองล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะเราจะต้องเตรียมเอกสาร อาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้คุณอย่างพลั่งพร้อมนะคะเห็นไหมพลั่งพร้อมแสดงว่าเยอะใช่ไหมจ๊ะ นะคะแล้วก็เป็นวิชาเกี่ยวกับเจ็ดตัวพยากรณ์กรรมนะคะว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรทำไมชีวิตถึงบัดซบบัดนี้ทำไมชีวิตฉันถึงร่ำรวยล้นฟ้าหาใครเทียบเทียมไม่ได้เพราะอะไรนั่นกุศลอะไรที่เป็นตัวนำพาให้คุณเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะและวิชาที่คุณไม่น่าจะพลาดเลยก็คือ24ถอดรหัสซึ่งตอนนี้กำลังเปิดสอนฟรีในวันอาทิตย์ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะบางขุนนนท์ในวันอาทิตย์นะคะตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงสอนฟรีนะคะแต่ขอค่าสมาคมนิดนึงใช่ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ก็หน่อยนึงนะคะครั้งละเพียง100 บาทแต่อาจารย์ไม่ได้นะอาจารย์ยกให้สมาคมเราต้องทำคนไม่ได้นะค่าไม่ได้นะค่าสอนค่าอะไรเราไม่ได้นะครับแต่ผมกลับให้คุณมีโอกาสที่ว่ามาฟังเราคุณจะได้เบอร์โทรศัพท์กันได้เบอร์โทรศัพท์ฟรีๆกลับไปบ้านด้วยนะคะว่าอาจารย์ไม่ใช่เราผู้ผิดค่ะเพราะป๋าสองศิวเดชนะคะได้แจกเบอร์โทรศัพท์ฟรีๆมูลค่าเบอร์ละ 2,000 บาทให้เป็นจำนวน2เบอร์คือ 4,000 บาทให้ท่านฟรีๆแล้วคุณนั่งรออะไรไม่รีบมารับนะคะแจกฟรีๆมีที่ไหนไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะขอแจกอีกนิดนึงนะที่ผมบอกว่านานๆทีพระราหูถึงจะมาเพราะนั้นน่ะอาจารย์ต่ายเนี่ยเอาสัญลักษณ์ของพระราหูมาเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่เฉพาะคนที่มีอะไรที่ข้องเกี่ยวกับดาวเสาร์เช่นไม่ดาวเสาร์หรือดาวราหูนะคุณน่ะมาบูชาอีกก้อนนี้ผมว่ามันต้องมีปัญหาแก่คนแน่ๆไม่ต้องดูว่าเป็นลัคนาเสาร์หรืออาจจะเป็นปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดหรือเป็นพระราหูโอเคแต่แหมเราก็อยากจะเมามากกว่านี้นะคะแต่เวลามันกระชั้นเหลือเกินนะคะยังคิดถึงท่านผู้ชมนะคะเราก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็คิดถึงเรานะคะและพร้อมให้อภัยเราในครั้งที่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ค่ะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามข้างๆติดตามจะมีกระดิ่งกิ้งๆนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเราจะได้ไม่พลาดโอกาสนะคะเพราะหลายท่านบอกว่าไม่เจอเราเลยหายไปไหนยังไงไม่หายค่ะแค่กดติดตามเท่านั้นเองแล้วคุณจะเจอกับเรานะคะก็สุดท้ายก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้กับพวกเราเพราะเราชอบยอดวิวค่ะนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทั้งหมดที่รู้สึกบอกตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใครทุกอย่างพิเศษเกินไปกว่าใจแค่นึกก็ทำให้ใจ